ในช่วงนี้นะครับจะมีผู้ร่วมอภิปราย3ท่านด้วยกันนะครับคือคุณทวิสันโลนานุรักษ์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาเอมอิ่มธรรมนะครับคุณจรินทร์บุญมัธยะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทั้ง3ท่านขึ้นเวทีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปดำเนินการบนเวทีนะครับและจะแนะนำวิทยากรบนเวทีด้วยขอเรียนเชิญวิทยากรทั้ง3ท่านบนเวทีนะครับแบบเราเป็นบรรยากาศง่ายๆแล้วกันนะครับเป็นกันเองนะครับแล้วก็วิทยากรแต่ละท่านทางผู้เข้าร่วมประชุมคงจะคุ้นเคยหน้ากันพอสมควรนะครับเพราะว่าท่านก็มีบทบาทอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในภาคอีสานเรานะครับในบทบาทที่แตกต่างกันผมขออนุญาตในช่วงต้นนะครับแนะนำทางวิทยากรทั้ง3ท่านสั้นๆ นะครับให้พวกเราได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับบางท่านก็คงจะคุ้นเคยรู้จักกันดีแล้วนะครับท่านแรกนะครับ อยู่ทางซ้ายมือสุดของผมนะครับท่านทวิสันโลนานุรักษ์ครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับคุณทวิสันนะครับก็ปัจจุบันเป็นประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านสำเร็จปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็ได้นิติศาสตร์บัณฑิตด้วยนะครับจบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับเป็นธุรกิจบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับแล้วก็มีบทบาทของภาคประชาคมนะครับในจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งภาคอีสานหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการลุ่มน้ำมูลนะครับอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมเจ้าของสื่อสาธารณะการกระจายเสียงการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีบทบาทเยอะมากก็หลายคนก็คงจะทราบนะครับว่าท่านมีความรู้หลายเรื่องด้วยกันแล้วก็พูดคุยสนุกมากนะครับในที่นี้เมื่อปีที่แล้วผมก็มาดำเนินรายการอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เรียนเชิญท่านมาก็ได้รับความรู้นะครับได้ เรื่องราวเยอะทีเดียวนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับถัดเข้ามานะครับผมขออนุญาตเรียนแนะนำท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาอิ่มเอมธรรมครับท่านอาจารย์สุกัญญานะครับปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษานะครับชื่อตรงกับหัวข้ ที่เราจะบรรยายพูดคุยกันเหมือนกันอภิปรายนะครับสันติประชาธรรมกับสันติศึกษาจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะให้อาจารย์พูดคุยให้ฟังนะครับปัจจุบันท่านยังเป็นประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนะครับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับแล้วก็ท่านเป็นลูกศิษย์ธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับจบปริญญาตรีที่รัฐศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาการเมืองการปกครองนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหลังจากนั้นท่านไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลมิสซูรีนะครับที่อเมริกาแล้วก็มาจบสาขาปริญญาเอกนะครับที่มหาวิทยาลัยโกมาซาวะใช่ไหมครับโกมาซาวะนะครับโกมาซาวะนะสำเนียงญี่ปุ่นนะครับโกมาซาวะนะครับนะครับที่โตเกียวนะครับอาจารย์ก็จะมีข้อมูลมีประสบการณ์มีมุมมองในเรื่องของสันติศึกษาเต็มเปี่ยมเลยนะครับก็เดี๋ยวลองฟังดูนะครับท่านสุดท้ายนะครับหลายคนที่ไปทำงานภาคสนามเนาะพูดคุยกันเจอในเวทีต่างๆมากมายนะครับผมแนะนำท่านคุณพี่นะครับหรือว่าคุณจรินทร์บุญมัธยะครับพี่จรินทร์นะครับก็เป็น NGO เนาะเป็นนักพัฒนาองค์กรเอกชนนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นสิงห์แดงรัฐศาสตร์บัณฑิตเหมือนกันนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นปีไหนครับพี่หลายปีละ จำกันไม่ได้อาจจะเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ป่วยที่เจอท่านอาจารย์ป่วยตัวจริงเสียงจริงด้วยนะครับในสมัยที่ท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้เนี่ยคุณจรินทร์นะครับเป็นประธานมูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิชุมชนอีสานที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับในอดีตเนี่ยเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนนะครับของสสส.นะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการโครงการพลังงานยั่งยืนไทยเดนมาร์กสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆอีกมากนะครับในการทำงาน NGO ประมาณสัก20กว่าปีถึง30ปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีความชัดเจนในเรื่องของแนวคิดของท่านอาจารย์ป่วยอยู่นะครับแล้วก็เป็นสิงห์แดงนะครับที่
พิจารินบอกว่าเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยเป็นผู้ว่าเป็นผู้ตรวจราชการเป็นปลัดกระทรวงหลายคนแล้วนะครับแต่พิจารินก็ยังรักที่จะทำงานเพื่อชุมชนอยู่ในภาคอีสานของเรานะครับก็สามท่านนะครับสำหรับผมเองธนจักรเย็นบำรุงนะครับก็ทำงานอยู่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็เป็นเครือข่ายประชาคมของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามีกิจกรรมจัดกันอยู่เรื่อยๆนะครับมีทั้งภาคเอกชน NGO แล้วก็สื่อมวลชนนะครับแล้วก็ภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเรารวมตัวกันนะครับครั้งนี้ก็มาเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยนะครับเพื่อจะต่อประเด็นจากที่ท่านอาจารย์พิสิทธิ์ได้คุยให้เราฟังแล้วนะครับท่านอาจารย์พิสิทธิ์เนี่ยแสดงให้เราเห็นว่าท่านอาจารย์ป่วยเนี่ยมีบุคลิกที่ซื่อสัตย์สมถะเรียบง่ายนะครับแล้วที่สำคัญคือเสียสละกล้าหาญกล้าเผชิญต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสังคมไทยแม้กระทั่งคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามจะมีอำนาจเป็นทหารเป็นรัฐบาลท่านกล้าตักเตือนนะครับท่านกล้าเขียนจดหมายถึงนะครับทำให้บั้นปลายชีวิตท่านอาจจะประสบอุปสรรคบ้างแต่ท่านก็ไม่เคยย่อท้อนะครับแล้วก็ท่านให้เกียรติเพื่อนมนุษย์นะครับแล้วก็เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งที่บุคลิกของท่านเนี่ยในฐานะนักเทคโนแครดนะครับหรือว่านักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเข้าใจว่าจะต้องเป็นคนที่คำนวณอะไรนะครับต้นทุนกำไรขาดทุนอะไรเงี้ยมองสังคมเป็นตัวเลขไปหมดนะครับปรากฏว่าท่านอาจารย์ป่วยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มองชีวิตคนมากกว่าตัวเลขมากกว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดสำคัญเนี่ยนะครับที่ท่านมีผลงานเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐกิจแต่ท่านให้แนวคิดทางด้านสังคมที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นประชาธิปไตยประชาชนมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือคุณธรรมนะครับท่านย้ำว่าคุณธรรมเนี่ยจะรักษาสังคมไทยให้มีความก้าวหน้าอยู่เย็นเป็นสุขได้นะครับแล้วก็ข้อเขียนของท่านนะครับหลายข้อเขียนทีเดียวนะครับในช่วง2514ถึง2515เนี่ยนะครับก็ถูกนำมาตีพิมพ์นะครับชื่อนี้แหละนะครับสันติประชาธรรมนะครับก็เป็นหนังสือรวบรวมข้อเขียนบทความของท่านแล้วก็อันนี้แหละครับคือแนวคิดที่สำคัญที่พวกเราใช้มาเป็นชื่องานมาเป็นโลโก้ประจำตัวของท่านเพราะว่าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะทำให้สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุขได้นะครับในช่วงแรกนะครับผมขอ เรียนถามนะครับท่านอาจารย์สุกัญญาเลยนะกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนแนะนำแล้วนะครับท่านอาจารย์สุกัญญาเป็นผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษานะครับซึ่งในมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีประสบการณ์แนวคิดการทำงานเชื่อมโยงให้สังคมไทยสังคมอีสานเนี่ยมีสันตินะมีความสงบสุขนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มได้นะครับอาจารย์ครับว่าแนวคิดของสันติศึกษากับสันติประชาธรรมนี่มันคล้ายคลึงกันไหมครับแล้วก็มันจะประยุกต์ใช้ได้ในสังคมปัจจุบันไหมครับซึ่งมันสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างมีความแตกแยกเยอะมากนะครับแล้วก็เราไม่ค่อยได้คำนึงถึงแนวคิดพวกนี้เท่าไหร่นะครับเราจะคำนึงถึงเรื่องของผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่านะครับอาจารย์ลองคุยให้ฟังนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดนี้